แล้วก็สวัสดีวันที่2เมษายน2567ก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับผมนะหลังจากที่เราเดินตามหารถจักรเราเรียบร้อยนะเพราะว่าวันนี้เราจะทำดีเซนเปล่านะเอาดีเซนเปล่าไปทำขบวน133ไปต่อขบวนตั้งขบวนให้เขาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นี่ช่างเครื่องเขาก็ตรวจลงตรวจรถตรวจลาฉันก็เดินชมไม้ชมนกนะนี่วิวทิวทัศน์ที่สถานีที่ลงรถจักรดีเซนบางซื่อก็เป็นแบบนี้นะมีรถลาต่างๆวิ่งไปวิ่งมาให้เฉยชมโดยความสบายอกสบายใจนะตอนนี้ช่างเครื่องเขาก็ตรวจเรียบร้อยแล้วอยู่ๆเขาก็แจ้งมาว่าประตูมันชำรุดประตูมันชำรุดประตูรถจักรมันชำรุดนะก็จ้างแจ้งช่างสิครับผมนะก็ให้ช่างเครื่องทำการแจ้งช่างนะให้มาซ่อมแซมโดยรวดเร็วนี่ก็คือสาเหตุที่เราจะต้องมาละลงรถจักรก่อน1ชั่วโมงนะก่อน1ชั่วโมงเผื่อมีอะไรอุบัติเหตุนะเกิดความชำรุดเสียหายหรืออะไรต่างๆก็แจ้งช่างนะครับผมก็ต้องแจ้งช่างให้มาทำการตรวจนะแก้ไขให้ทันต่อเวลาขบวนรถออกตอนนี้ช่างเขาก็มาแล้วนะครับก็กุลุยกุลจอกันมาเลยนะฉันก็เลื่อนนะจากลงโหลดเนาะลงโหลดเมื่อกี้นะเลื่อนมาให้เขาหน่อยมาใกล้ๆมาใกล้ๆมันจะได้สะดวกสบายเพราะเรามีจิตใจที่ดีเนาะเกื้ออาทรช่างเขาก็มาดูตรงนู้นดูตรงนี้มาซ่อมแซมตรงนู้นนะเสร็จปุ๊บนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องเคลื่อนรถจักรไปที่ล้างที่2นะล้างที่2นะเพื่อทำการเชื่อมเชิมอะไรนี่แหละนะฉันก็ตายแล้วฉันก็บอกว่าเอางี้แล้วกันอย่าทำแล้วก็ทำเธอตามสบายแต่พอคุณนะเอาให้มันเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็ค่อยแจ้งฉันไปแล้วกันในการที่จะเคลื่อนรถจักรไปที่ร้านที่2เนี่ยมันก็ต้องผ่านไปประแจไม่รู้กี่ตัวเลยเนื้อนะซึ่งมันอาจจะทำให้ช่างเครื่องฉันเกิดความเหน็ดความเหนื่อยนะจะว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยแกก็ไปตามมาสับเปลี่ยนมาเลื่อนกันเองแล้วกันนะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแกก็ไปตามฉันแล้วกันเพราะว่าตอนนี้อากาศมันก็ร้อนด้วยและที่สำคัญก็คือสิ่งสำคัญก็คือฉันก็ต้องเกรงใจช่างเครื่องฉันนะอยู่ๆไปรับปากแกว่าจะทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ช่างเครื่องเขาเหนื่อยนะคิดถึงตอนฉันเป็นช่างเครื่องบ้างนะฉันก็เหนื่อยนะเวลาเกิดเหตุอย่างเงี้ยนะแล้วอย่างนั้นทำงานทำการแกอยากจะทำอะไรก็เชิญเธอเสร็จเรียบร้อยแล้วแกก็ไปตามฉันก็แล้วกันเดี๋ยวฉันไปอยู่ที่ห้องบังคับการอยู่ข้างบนแล้วกันนะไปอยู่ห้องแอร์เย็นๆให้สบายอกสบายใจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปตามฉันแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของฉันโอเคเสร็จแล้วก็ไปตามฉันนะจ๊ะ